วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 MHz รับฟังออนไลน์ทั่วโลกผ่านทาง www.trangradio.net จากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเสมาสัมพันธ์ค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการเสมาสัมพันธ์เราจะพบกันทุกวันอาทิตย์เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังคลื่นความถี่ FM 91.25 MHz พบกับดิฉันนางสาวจุฑามาศมิลินทวิสมัยเป็นคุณครูจากโรงเรียนกันตังพิทยากรได้รับมอบหมายหน้าที่ให้มาดำเนินรายการเราจะพบปะพูดคุยกันนะคะในเรื่องราวเกี่ยวกับการศึกษาและสาระน่ารู้มากมายเลยค่ะก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีของเราท่านแรกค่ะท่านผู้อำนวยการสุภาด้วงหนุยผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังท่านที่สองค่ะท่านดร.ชวีวรรณรักแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนกันตังพิทยากรและที่ลืมไปไม่ได้นะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆเจ้าหน้าที่เทคนิคที่คอยอำนวยความสะดวกเปิดเพลงเพราะๆให้กับเรา
นะคะช่วงนี้นะคะก็หลายๆโรงเรียนเนี่ยเตรียมตัวในเรื่องของการสอบนะคะปลายภาคแล้วซึ่งไม่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะไม่ว่าสภาพอากาศจะเป็นอย่างไรเรื่องราวของการดูแลสุขภาพของเราเนี่ยก็จะต้องเข้มข้นนะคะรวมไปถึงเรื่องราวของการดูแลสภาพทางการเงินของเราด้วยใช่ไหมล่ะคะดังนั้นวันนี้ดิฉันนะคะมีเรื่องราวเกี่ยวกับการเคล็ดลับนะคะที่ช่วยประหยัดเงินในวัยเรียนมาฝากกันเดี๋ยวมาลองฟังดูนะคะว่าเคล็ดลับไหนที่น้องๆ นักเรียนเนี่ยสามารถทำได้มาดูเลยค่ะเคล็ดลับแรกค่ะคือ 1. นะคะหนังสือเรียนใหม่ถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องซื้อนะคะหาซื้อมือสองแทนหรือจะไปขอจากรุ่นพี่ก็ได้ประหยัดกว่ากันเยอะอันที่2ค่ะอย่าซื้อของตามเพื่อนต้องคิดก่อนว่ามันมีความจำเป็นกับเราแค่ไหนนะคะเคล็ดลับที่3ค่ะอย่าซื้อของตอนหิวจัดเพราะด้วยความโมโหหิวจะได้อะไรก็ไม่รู้ติดมือมาเต็มไปหมดเลยนะคะข้อที่4ค่ะจำกัดจำนวนครั้งสำหรับการกินข้าวนอกบ้านกับเพื่อนอย่าให้บ่อยเกินไปนะคะต่อไปค่ะข้อที่5ค่ะอย่าออกเที่ยวกลางคืนบ่อยๆนอกจากจะเสียเงินเยอะแล้วนะคะก็ยังเสียสุขภาพอีกด้วยข้อที่6ค่ะจ่ายบิลตรงเวลาเสมอจะได้ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นนะคะข้อที่7ค่ะถ้ามีบัตรเครดิตก็อย่าไปค้างจ่ายบัตรเครดิตเพราะว่าดอกเบี้ยสูงมากจะเสียเงินไปฟรีๆนะคะต่อไปค่ะข้อที่8ค่ะใช้ระบบขนส่งสาธารณะแทนรถยนต์ส่วนตัวหรือมอเตอร์ไซค์ก็จะประหยัดค่าน้ำมันได้เยอะนะคะข้อที่9ค่ะแชร์ค่าหอกับเพื่อนก็เป็นความคิดที่ดีแถมยังได้ช่วยกันติวหนังสืออีกด้วยนะคะข้อที่10ค่ะลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นอย่างพวกค่าเคเบิลทีวีเป็นต้นนะคะข้อ11ค่ะซื้อของที่มีราคาโปรโมชั่นพิเศษสำหรับนักเรียนนักศึกษานะคะข้อ12ใช้บริการฟิตเนสของมหาลัยก็ไม่ได้แย่เสมอไปค่าบริการจะถูกมากๆหรือบางทีก็ฟรีซะด้วยซ้ำนะคะข้อ13ทำอาหารกินเองก็จะช่วยประหยัดได้เยอะแถมยังสนุกอีกต่างหากนะคะข้อ14นำของที่ไม่ใช้แล้วมาขายตามเว็บไซต์ต่างๆนะคะเป็นแหล่งหาเงินได้อีกทางนึงข้อ15อย่าซื้อเครื่องเขียนมากเกินจำเป็นสุดท้ายก็ใช้ไม่หมดนะคะข้อ16อย่าซื้อหนังสือถ้าไม่คิดอยากจะอ่านจริงๆลองหาอ่านตามห้องสมุดก็จะดีกว่านี้นะคะข้อ17ช่วงซัมเมอร์ก็ให้หางานทำเป็นพาร์ทไทม์แทนที่จะลงไปเรียนคอร์สแพงๆตามเมืองนอกหรือตามสถานที่ต่างๆนะคะต่อไปข้อ18ค่ะอย่าโดดเรียนข้อนี้สำคัญมากไม่งั้นพ่อแม่จะเสียเงินส่งไปเรียนฟรีๆเลยนะคะข้อ19ดื่มน้ำฟรีตามจุดที่มหาลัยจัดไว้ประหยัดน้ำนะคะประหยัดค่าน้ำได้เยอะเลยและข้อสุดท้ายนะคะเปิดบัญชีเงินฝากปลูกฝังนิสัยการออมจะมากจะน้อยแค่ไหนก็ยังมีเก็บนะคะอันนี้นะคะก็จะเหมาะกับนักเรียนที่อยู่ในมหาลัยมากเพราะว่าตอนที่เราเป็นนักศึกษาเนี่ยเราจะใช้เงินเยอะมากกว่าตอนที่เป็นนักเรียนนะคะเพราะว่าในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยเราควบคุมการใช้จ่ายเงินตัวเองไม่ว่าการกินการใช้ชีวิตนะคะแต่ว่าสำหรับนักเรียนเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็จะดูแลในเรื่องราวของการใช้ชีวิตด้วยในส่วนของนักเรียนเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการกินมื้อกลางวันแล้วก็เข้าอุปกรณ์การเรียนบางอย่างที่จะต้องดูแลบริหารจัดการนะคะก็ด้วยความปรารถนาดีหวังว่าเรื่องของสภาพการเงินเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญน้องๆหนูๆทุกคนเนี่ยจะได้รู้จักบริหารรู้จักอดออมเหมือนที่บอกไปแล้วว่าการอดออมเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะแม้แต่ดิฉันตอนนี้นะคะก็ยังอดออมอยู่นะคะวันละ5บาท10บาทนะคะเพื่อเป็นทุนสำรองให้กับชีวิตค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงพอๆกันก่อนแล้วกลับมาช่วงต่อไปของรายการเลยค่ะอาจจะเห็นว่าฉันยังยิ้มหัวเราะได้ทุกนาทีเห็นฉันมีชีวิตดีๆเ
มันคนไม่เป็นไรแต่ลึกๆแล้วใครจะรู้ถึงแม้ฉันมีความสุขเท่าไรความจริงวันนี้ข้างในหัวใจยังเป็นอย่างเดิมก็ยังเจ็บมาจนวันนี้นอนก็มีแต่น้ำตามีแต่เธออยู่ทุกเวลาไม่รู้จะทำยังไงยังต้องเจ็บไปจนวันไหนนานเท่าไรกว่าฉันจะทำใจได้ต้องอยู่ยังทรมานอย่างนี้ไปนานเพียงใด จากวันนั้นที่เธอบอกลาชีวิตก็ยังเดินไปพบผู้คนมากมายเพียงใดก็ยังไม่ลืมเธอมีความรักเข้ามากี่ครั้งสุดท้ายก็ยังร้องไห้เพราะเธอเจ็บปวดเสมอที่ยังต้องเจอเธออยู่ในใจยังเจ็บมาจนวันนี้นอนก็มีแต่น้ำตามีแต่เธออยู่ทุกเวลาไม่รู้จะทำยังไงยังต้องเจ็บไปจนวันไหนนานเท่าไรกว่าฉันจะทำใจได้ต้องอยู่ยังทรมานอย่างนี้ไปนานเพียงใดยังคงอยู่ในหัวใจนานเท่าไรกว่าฉันจะลืมเธอได้ต้องอยู่ยังทรมานอย่างนี้ไปนานแค่ไหนไม่อยากจะทรมานอย่างนี้ไปจนวันตายจะไม่ง่ายอาจจะเสียดายช่วงเวลาที่รักที่เคยผูกพันเคยฝันกันเท่าไหร่รักกันมากมายถ้าสิ่งเหล่านั้นกลับหายไปแอบไปร้องไห้แอบไปเสียใจอยากจะกอดเธอไว้นานเท่านานยิ่งรักก็ยิ่งปวดยื้อก็ยิ่งเจ็บเฝ้าแต่เก็บเรื่องราวเหล่านั้นในวันแรกรักกันฉันเคยเป็นใครที่เธอรักฉันเคยเป็นใครที่เธอรู้จักคนที่เธอเคยห่วงใยห่างไกลก็ยังคิดถึงกันฉันกลายเป็นใครในวันนี้ฉันทำอะไรก็ดูไม่ดีใจเราห่างกันทุกทีเบื่อกันแล้วฉันรู้ดีและเธอคนเดิมไม่มีอีกแล้วทำตัว
หมดทั้งหัวใจสิ่งที่ในชีวิตฉันมอบให้เธอได้ยินหรือเปล่าฟังฉันหรือเปล่าหมดหนทางกันแล้วใช่ไหมเรานั้นเหมือนเดิมที่เธอรักฉันเคยเป็นใครที่เธอรู้ฉันคนที่เธอเคยห่วงใยห่างไกลก็ยังคิดถึงกันฉันกลายเป็นใครในวันนี้ฉันทำอะไรก็ดูไม่ดีใจเราห่างกันทุกทีเบื่อกันแล้วฉันเธอคนเดิมไม่มีฉันอีกแล้วคนที่เธอเคยห่วงใยห่างไกลก็ยังคิดถึงกันฉันกลายเป็นใครในวันนี้ฉันทำอะไรก็ดูไม่ดีใจเราห่างกันทุกทีค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกับช่วง Worldwide Education สำหรับวันนี้นะคะก็นำเรื่องราวนะคะที่เป็นประโยชน์กับคุณครูมาฝากกันนั่นก็คือการสอนให้ Active ตาม8องค์ประกอบจากการนำ8องค์ประกอบสอดแทรกในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามที่ทางกกส.กำหนดใช้เป็นเกณฑ์ในการวัดของครูเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยาฐานะในสายการสอนหรือว.9นั้นเป็นการส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาตนเองในด้านของความรู้หรือว่า knowledge ทักษะ skill ความรู้สายอาชีพที่ชำนาญทักษะในการสอนหรือความเชี่ยวชาญในเรื่องที่สอนและเจตคติจนเกิดเป็นสมรรถนะแล้วก็ใช้ความสามารถของสมรรถนะในการแสดงออกมาในห้องเรียนนะคะหรือว่า performance ที่ส่งผลต่อผู้เรียนอีกทั้งกคศต้องการให้วิทยาฐานะของครูมีความน่าเชื่อถือและเชี่ยวชาญตามระดับวิทยาฐานะซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของกคศที่ต้องการปรับปรุงนะคะปรับมุมมองและพัฒนาวิชาชีพครูกลับสู่ห้องเรียนหรือว่า focus on classroomจากการจัดการเรียนรู้8ตัวชี้วัดเพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าถึงสิ่งที่เรียนเข้าใจบทเรียนจากเนื้อหามโนทัศน์ที่ถูกต้องตรงตามจุดประสงค์และตัวชี้วัดที่หลักสูตรกำหนดไว้สำหรับรูปแบบการสอน Active Learning ก็ได้มีการเริ่มสอนมานานเพียงแต่ว่าวิธีการสอนของแต่ละคนจะมีวิธีการของตนเองทางกคศจึงได้นำกระบวนการเหล่านี้มาใช้ในการประเมินวิทยาฐานะของครูเพื่อเป็นแนวทางถ้าครูอยากพัฒนาตนเองให้มีวิทยาฐานะที่สูงขึ้นก็ควรจะทำแบบใดในรูปแบบที่กลายเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อที่ครูจะได้รู้ตนเองในการออกแบบกระบวนการสอนที่ตอบโจทย์และเป็น active learning ที่แท้จริงและสามารถนำไปใช้เพื่อพัฒนาตนเองและวิทยาฐานะในอนาคตนะคะทั้งนี้การออกแบบการเรียนรู้ตามแบบ Active ตามแบบองค์ประกอบก็เริ่มจากแผนการจัดการเรียนรู้ที่ดีโดยครูต้องเริ่มจากการนำประสบการณ์ของครูความเข้าใจในเรื่องของ Active Learning Passive Learning แล้วก็ Action Learning มาสร้างแผนแบบ Active Learning แล้วนำ8ตัวชี้วัดซึ่งประกอบด้วยตัวชี้วัดที่1ก็คือผู้เรียนสามารถเข้าถึงสิ่งที่เรียนและเข้าใจบทเรียนตัวชี้วัดที่2ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้หรือประสบการณ์เดิมกับการเรียนรู้ใหม่ตัวชี้วัดที่3ผู้เรียนได้สร้างความรู้เองหรือได้สร้างประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู้ตัวชี้วัดที่4ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นและเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ต
ัวชี้วัดที่5ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญจากการเรียนรู้ตัวชี้วัดที่6ผู้เรียนได้รับข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อปรับปรุงการเรียนรู้ตัวชี้วัดที่7ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ในบรรยากาศชั้นเรียนที่เหมาะสมและตัวชี้วัดที่8ผู้เรียนสามารถกำกับการเรียนรู้และมีการเรียนรู้แบบนำตนเองและองค์ประกอบย่อยมาจัดแผนการเรียนรู้นะคะซึ่งในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning, Passive Learning และ Action Learning ก็มีความเหมือนหรือต่างกันดังต่อไปนี้ Active Learning ก็เป็นการเน้นให้นักเรียนฝึกการคิดวิเคราะห์หรือแนวคิดต่างๆการระดมความคิดการที่นักเรียนได้ใช้ทักษะการคิดเป็นหลักในการนำเสนอความคิดต่างๆส่วน passive learning ก็จะเป็นการเรียนผ่านบรรยากาศการเรียนผ่านการบรรยายผ่านครูและ action learning ก็เป็นการที่ครูจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ทดลองประดิษฐ์หรือทำกิจกรรมบทบาทสมมุติซึ่งเกิดการกระทำโดยแผนของครูก็จะต้องมีทั้ง3ส่วนนี้เนื่องจากมีตัวชี้วัดว่าครูต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการในเรื่องของสหวิชาชีพของครูกล่าวคือactive learning ประกอบไปด้วย passive learning และ action learning ฉะนั้นหากครูต้องการขอประเมินการขอเลื่อนหรือขอมีวิชาฐานะสิ่งที่ครูจะต้องจัดเตรียมประกอบไปด้วยแผนการจัดการเรียนรู้คลิปวิดีทัศน์การสอนและคลิปที่แสดงถึงปัญหาที่มาและแรงบันดาลใจประกอบการประเมินสำหรับองค์ประกอบที่สำคัญของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ตอบโจทย์ว9/2564ก็จะประกอบด้วยจุดประสงค์ต้องชัดเจนสาระการเรียนรู้กิจกรรมขั้นนำขั้นสอนโค้ชขั้นสรุปสื่อประกอบการวัดและการประเมินผลการบันทึกหลังสอนผลงานผลลัพธ์ของผู้เรียนปรากฏในด้านที่2แบบประเมินต่างๆทั้งนี้สิ่งที่จะช่วยให้เห็นตัวชี้วัดมากขึ้นเช่นการใช้คำพูดและคำถามที่ตอบโจทย์ตัวชี้วัดการใช้คำถามปลายเปิดการใช้คำถามตรวจสอบความเข้าใจการตั้งคำถามที่นักเรียนพอจะตอบได้เป็นต้นสำหรับคุณลักษณะเสริมของครูก็จะต้องมีความยืดหยุ่นผ่อนคลายแต่ทรงพลังเช่นเข้าใจเข้าถึงและช่วยเหลือเมื่อนักเรียนตอบผิดใส่ใจนักเรียนทุกคนในห้องใช้น้ำเสียงและสีหน้าท่าทางอย่างเหมาะสมแม่นยำในเนื้อหาเป็นต้นเพื่อเป็นการพัฒนาการสอนและเข้ากับบริบทของนักเรียนได้มากขึ้นยกตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้มีการวิเคราะห์และเก็บคะแนนแต่ละตัวชี้วัดโดยการบันทึกแต่ละตัวชี้วัดหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นผลการจัดการเรียนรู้ปัญหาอุปสรรคแนวทางการแก้ไขผลการแก้ไขปัญหาที่ส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้เรียนภาพรวมของแผนประกอบด้วยขั้นการจัดการเรียนรู้ขั้นกระตุ้นเตรียมความพร้อมและนำเข้าสู่บทเรียนขั้นโค้ชขั้นฝึกปฏิบัติขั้นนำเสนอขั้นอภิปรายและขั้นสรุปเวลาที่ใช้บทบาทของครูนักเรียนและกระบวนการจัดการเรียนรู้สำหรับผลลัพธ์การจัดการเรียนการสอนแบบ Active ตาม8องค์ประกอบที่เกิดขึ้นกับนักเรียนก่อให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ทำให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้มีความสามารถในการดำเนินการต่างๆและนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในอนาคตได้ดังนั้นการจัดการเรียนรู้เพื่อตอบโจทย์ครูจะต้องมีการตรวจสอบความรู้เดิมเข้าถึงนักเรียนที่ยังไม่พร้อมและให้ความช่วยเหลือครูจะต้องเปิดโอกาสให้นักเรียนฝึกคิดฝึกทำงานกลุ่มฝึกใช้ทักษะที่ตรงกับวิชาเอกที่ครูสอนและทักษะอื่นๆบูรณาการให้นักเรียนได้สะท้อนคิดให้นักเรียนได้นำเสนอครูมีการสังเกตระหว่างสอนและนำสิ่งเหล่านั้นสะท้อนกลับในภาพรวมครูจะต้องให้นักเรียนประเมินตนเองหรือเพื่อนประเมินเพื่อนรวมทั้งมอบหมายงานให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมและใช้คำถามเพื่อตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนนะคะเป็นไงกันบ้างคะกับเรื่องราวนะคะที่ตอนนี้คุณครูทุกคนนะคะก็จะต้องตระหนักแล้วก็เชี่ยวชาญแล้วล่ะค่ะในการเขาเรียกว่าการสอนแบบ Active นะคะตาม8องค์ประกอบ
นะคะเพราะว่าเราก็ดำเนินงานมาปีนี้เข้าสู่ปีที่3แล้วตั้งแต่ปี2565นะคะก็เป็นกำลังใจให้คุณครูทุกท่านนะคะเพื่อที่จะเราเนี่ยได้คิดกิจกรรมนะคะคิดสิ่งต่างๆที่จะมาสร้างประสบการณ์ให้นักเรียนลูกๆของเรานะคะเกิดประสบการณ์แล้วก็นำไปสู่การเรียนรู้ที่มีศักยภาพอย่างเต็มที่ด้วยค่ะเดี๋ยวไปพักฟังเพลงเพราะๆกันก่อนแล้วกลับมาช่วงต่อไปของรายการเลยค่ะคิดไปรักใครไม่ได้เพียงขาดความอบอุ่นหรือแค่อ่อนไหวไม่ใช่จะมีใครเพราะใกล้กันแต่จะรู้ไหมตั้งแต่ฉันได้พบเธอเพียงเธอไม่ถึงกับทุกวันเหมือนได้เจอกับคนพิเศษสำคัญเป็นคนที่ฉันจะยอมให้ใจไม่ใช่แค่ใครสักคนไม่ใช่แค่ใครสักคนไม่ใช่แค่ใครก็ได้
ธอไม่ไปในที่สุดก็คงต้องหยุดและยอมแพ้ใจของคนนอกคนก็ไม่รู้จะห้ามยังไงให้ลมไม่เปลี่ยนทิศและชีวิตจะห้ามยังไงให้เธอไม่ไปไม่มีทางเรามาไกลเท่านี้ก็ดีเหลือเกินขอบใจนะที่เคยมีกันมันถึงเวลายอมรับความจริงเรามาไกลเท่านี้ก็เกินชีวิตคือความเป็นไปสุดท้ายก็ต้องจากกันเท่านั้นเองชีวิตหนึ่งกำลังเริ่มใหม่ชีวิตหนึ่งกำลังว่างเปล่าความรู้สึกฉันทรมานและโหดร้ายทำได้เพียงแต่ยอมรับมันแม้ต้องเจ็บจะยอมเข้าใจคงไม่มีอะไรเหมือนเดิมอีกต่อไปใจของคนนอกคนเมื่อสุดท้ายจะห้ามยังไงสายลมยอมเปลี่ยนทิศและชีวิตจะห้ามยังไงก็ต้องเปลี่ยนไปไม่ต่างกันเรามาไกลเท่านี้ก็ดีเหลือเกินขอใจนะที่เคยมีกันมันถึงเวลายอมรับความจริงเรามาไกลเท่านี้ก็เกินเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการนะคะกับช่วง English Education สำหรับวันนี้ดิฉันก็ได้นำประโยคคำเตือนต่างๆที่เป็นภาษาอังกฤษมาฝากกันนะคะลงมาฟังกันนะคะเพื่อเราได้ยินได้ฟังและได้นำไปใช้ค่ะประโยคแรกค่ะ Beware of the dog Beware of the dog แปลว่าระวังสุนัขต่อมาค่ะ Caution Vet forBed for ระวังพื้นเปียก Do not touch the hot surface Do not touch the hot surface ห้ามสัมผัสผิวร้อนห้ามสัมผัสพื้นผิวร้อนนะคะต่อไปค่ะ Danger high wanted Danger high wanted อันตรายแรงดันไฟฟ้าสูง No smoking in this area No smoking in this area ห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณนี้ Keep out of reach of children Keep out of reach of children เก็บให้พ้นมือเด็กต่อไปค่ะ Do not enter without permission Do not enter without permissionห้ามเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาตต่อไปนะคะ slippery when wet slippery when wet ลื่นเมื่อเปียก do not use mobile phones here
Do not use mobile phones here. ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือที่นี่ Mind the gap between the train and the platform. Mind the gap between the train and the platform. ก็จะแปลว่าระวังช่องว่างระหว่างรถไฟกับชานชาลานะคะประโยคต่อไปนะคะ Fragile handle with care Fragile handle with care แตกง่ายกรุณาถือด้วยความระมัดระวัง Warning strong currents ahead Warning strong currents ahead ก็จะแปลว่าคำเตือนกระแสน้ำแรงข้างหน้าต่อไปค่ะ Please turn off all electronic device Please turn off all electronic device ก็จะแปลว่ากรุณาปิดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดต่อไปนะคะ This product contains nuts This product contains nuts ผลิตภัณฑ์นี้มีส่วนผสมของถั่วประโยคต่อไปนะคะ Watch your step Watch your step ระวังก้าวเดินต่อไปนะคะ Do not block the emergency exit Do not block the emergency exit ห้ามปิดทางออกฉุกเฉินต่อไปค่ะ Poisonous do not ingest Poisonous do not ingest มีพิษห้ามรับประทาน Keep away from fire Keep away from fire เก็บให้ห่างจากไฟเก็บให้ห่างจากไฟนะคะต่อไปค่ะ flammable materials inside flammable material inside วัสดุ Wi-Fi อยู่ภายในวัสดุ Wi-Fi อยู่ภายในต่อไปค่ะ please keep door closed at all time please keep doors closed at all time กรุณาปิดประตูตลอดเวลาต่อไปค่ะ Please wear protective gear Please wear protective gear กรุณาสวมอุปกรณ์ป้องกันประโยคต่อไปนะคะ High noise level Ear protection required Ear protection required ก็จะแปลว่าเสียงดังมากต้องสวมเครื่องป้องกันหูHazardous material in use. Hazardous materials in use. กำลังใช้วัสดุอันตรายประโยคต่อมาค่ะ No swimming allowed. No swimming allowed. ก็จะแปลว่าห้ามลงว่ายน้ำแล้วก็ประโยคสุดท้ายนะคะที่นำมาฝากกันวันนี้ Do not leave your belongingsUnattended Do not leave your belongings Unattended ก็จะแปลว่าอย่าวางของใช้ส่วนตัวไว้โดยไม่มีคนดูแลเป็นยังไงกันบ้างคะกับประโยคที่ใช้ในการคำที่เป็นคำเตือนทั้งหมดนะคะหรือว่า warning sentence หรือที่เรารู้จักกันอีกคำหนึ่งก็คือ caution นั่นเองหวังว่าท่านผู้ฟังนะคะจะสามารถเข้าใจแล้วก็นำไปใช้ได้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวพักไปฟังเพลงเพราะๆกันก่อนแล้วกลับมาช่วงสุดท้ายของรายการเลยค่ะแต่เรามีกันสามคนคงต้องมีใครสักคนที่เดินถอยหลังจากไปเพียงร่มหนึ่งครั้งไม่อาจ
จึงถึงสามอาจเปียกป้อนหมดทั้งสามทำไมมีใครสักคนที่เดินออกมาไม่มีที่ว่างพอให้ฉันเธอและเขาฉันเข้าใจหากเธอเลือกเขาไม่เป็นไรฉันจะเดินถอยหลังมาเองกินน้ำฝนผสมน้ำตาใครว่าบ้าแต่ฉันก็ยินดีขอให้เธอเจอวันที่ดีกับใครคนนั้นขอให้เธอทั้งสองคนเดินร่วมทางกลางร่มไปจนฝนสาปล่อยตัวฉันไว้เพียงลำพังป้อนหมดทั้งสามทำไมมีใครสักคนที่เดินออกมาไม่มีที่ว่างพอให้ฉันเธอและเขาฉันเข้าใจหากเธอเลือกเขาไม่เป็นไรฉันจะเดินถอยหลังมาเองน้ำฝนผสมน้ำตาใครว่าบ้าแต่ฉันก็ยินดีขอให้เธอเจอวันที่ดีกับใครคนนั้นขอให้เธอทั้งสองคนเดินร่วมทางกลางร่มไปจนฝนสาปล่อยตัวฉันไว้เพียงฉันเข้าใจหากเธอเลือกเขาไม่เป็นไรฉันจะเดินถอยหลังมาเองกินน้ำฝนผสมน้ำตาใครว่าบ้าแต่ฉันก็ยินดีขอให้เธอเจอวันที่ดีกับใครคนนั้นเดินร่วมทางกลางร่มไปจนฝนสาปล่อยตัวฉันไว้เพียงคนเดียวฉันเคยรักใครมาก่อนจึงบอกพี่รู้ว่าฉันเคยนอนกอดกับใครจึงบอกพี่รู้ว่าฉันเคยคิดถึงใครโว้โว้จึงบอกพี่รู้ว่า
าฉันเคยกอดใครมาแล้วจึงบอกให้รู้ว่าฉันเคยถูกใครมาก่อนจึงบอกให้รู้ว่าฉันเคยโอ้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 ผิดมากไหมที่ฉันไม่ได้เก็บไว้ให้เธอใช้เป็นคนแรกที่เคยกอดที่หอมแก้มที่ฉันเคยทำให้ใครผิดมากไหมที่พูดว่ารักที่เคยบอกไปว่าคิดถึงใครฉันเคยเจ็บฉันใจใหญ่เคยเสียตัวเสียใจโอ้โอ้จึงบอกให้รู้ว่าฉันเคยรักใครมาก่อนจึงบอกให้รู้ว่าฉันเคยนอนกอดกับใครจึงบอกให้รู้ว่าฉันเคยคิดถึงใครโว้ว จึงบอกให้รู้ว่าฉันเคยกอดใครมาแล้วจึงบอกให้รู้ว่าฉันเคยถูกใครมาก่อนจึงบอกให้รู้ว่าฉันเคยโอ้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 ผิดมากไหมที่ฉันไม่ได้เก็บไว้ให้เธอใช้เป็นคนแรกที่เคยกอดที่หอมแก้มที่ฉันเคยทำให้ใครผิดมากไหมที่พูดว่ารักที่เคยบอกไปว่าคิดถึงใครฉันเคยเจ็บฉันใจใหญ่เคยเสียตัวเสียใจโอ้โอ้เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะกับช่วงเสมานิวส์ข่าวที่นำมาฝากวันนี้สพฐจะสั่งงบกว่า21ล้านเยียวยานักเรียนครูประสบภัยน้ำท่วมเมื่อวันที่21กันยายนว่าที่ร้อยตรีธนุวงศ์จินดาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือกพฐเปิดเผยว่าจากการติดตามสถานการณ์ของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัยในทุกพื้นที่ทั่วประเทศโดยศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังเพื่อช่วยเหลือสถานศึกษาที่ประสบเหตุอุทกภัยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสพฐได้รายงานข้อมูลล่าสุดวันที่20กันยายน2567พบว่ามีสถานศึกษาใน32จังหวัดได้รับผลกระทบรวมทั้งสิ้น423โรงเรียนใน54สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งเป็นข้อมูลสะสมตั้งแต่วันที่28กรกฎาคมโดยมีสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัยเพิ่มขึ้นใน2จังหวัดรวม6โรงเรียนได้แก่จังหวัดตรังจำนวน3โรงเรียนและจังหวัดกาญจนบุรีจำนวน3โรงเรียนมีจำนวนผู้ประสบเหตุอุทกภัยรวมทั้งสิ้น 17,271 คนจำแนกเป็นนักเรียนจำนวน15,780 คนได้รับการเยียวยาเบื้องต้นแล้วจำนวน 5,178 คนและครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน 1,491 คนได้รับการเยียวยาแล้วจำนวน856คนอยู่ระหว่างการดำเนินการ 11,237 คนโดยรายชื่อ32จังหวัดที่ประสบอุทกภัยได้แก่เชียงรายเชียงใหม่แพร่น่านพะเยาลำพูนเพชรบูรณ์แม่ฮ่องสอนตากตราดปราจีนบุรีกาญจนบุรีจันทบุรีสุโขทัยอุตรดิตถ์กำแพงเพชรสุรินทร์อ่างทองภูเก็ตระยองปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาพิจิตรเลยสกลนครหนองคายบึงกาฬพังงานราธิวาสสตูลลำปางและตรังซึ่งความเสียหายที่เกิดขึ้นมีเป็นจำนวนมากว่าที่ร้อยตรีธนุกล่าวต่อว่าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์ดังกล่าวสพฐได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณ
ปีพ.ศ.2567เพื่อเป็นค่าหนังสือค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียนให้กับโรงเรียนที่ประสบภัยธรรมชาติในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจำนวน7เขตรวม64โรงเรียนงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน7,997,856 บาทค่ะสำหรับเรื่องราวของอุทกภัยนะคะก็นำมาซึ่งความเสียหายนะคะในทุกภาคส่วนเลยโดยเฉพาะประชาชนนะคะที่ตอนนี้นะคะยังคงต้องเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอยู่นะคะก็ขอให้ทุกคนเนี่ยปลอดภัยนะคะแล้วก็สามารถกลับสู่ภาวะปกติได้ในเร็ววันค่ะเอาละค่ะวันนี้รายการเซมาสัมพันธ์ก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะคะสามารถกลับมาพบกันได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังสำหรับวันนี้ดิฉันนางสาวจุธามาศมิลินทวิสมัยขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเธอ
จะเห็นความสำคัญก็เมื่อวันที่เขาเอาเธอไปครองฉันได้แค่ยืนมองจ้องเธอไกลไกลอยากบอกรักเธอสักคำนาทีนี้ก็ทำไม่ได้เกี่ยวข้องทางใจแค่เคยรักกันหลับอย่างไรมันไม่ลงหลับไปคงต้องฝันเห็นวันเก่าๆตอกย้ำว่าความเป็นเราจบลงเพราะฉันไม่มีเธออยู่ข้างๆโลกมันกว้างเสียจนใจสั่นทุกคืนวันด้วยความปวดร้าวมีสิทธิ์แค่คิดถึงเสมอคนมีสิทธิ์กอดเธอวันนี้มีแต่เขามีสิทธิ์แค่เงาเงาเงาฝากเดือนและดาวฉันขอโทษไม่มีแล้วคำว่าเราจากวันนี้เขาเป็นคนเอาใจยิ่งเห็นเขาดีเพียงใดยิ่งอายเท่านั้นรูปถ่ายเราหยิบขึ้นมานอนดูหน้าของเธอทุกวันคนรักที่ฉันไม่มีสิทธิ์แล้วกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่จังหวัดหนองคายติดตามสถานการณ์ทุกภัยพร้อมมอบถุงยางชีพให้กำลังใจผู้ประสบภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับสภากาชาดไทยเชิญชวนบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมบริจาคได้ที่อาคารปฏิบัติการหลังใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตสภากาชาดไทยและสำนักงานเหล่ากาชาดทุกจังหวัดหรือโอนเข้าบัญชีสภากาชาดไทยเพื่อภัยพิบัติธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่045-3-04637-0โทร092-246-9633เด
ื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียวเสียวอะไรหรอครับเสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะงั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับโหดีจังเลยค่ะยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนต CNE ผสานคุณค่าของวิตามินจากธรรมชาติผิวดูสว่างกระจ่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดยอดขายอันดับ1 9ปีซ้อนสบู่เบเนต CNE บุ๋มการันตีดีจริงๆค่ะถ้าคุณเป็นคนทันสมัยสนใจสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมอยากรู้อยากเห็นอยากบอกให้ใครรับรู้ความเป็นไปที่เกิดขึ้นมาร่วมงานกับเราข่าวต้นชั่วโมงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกำลังรับสมัครผู้สื่อข่าวสนใจติดต่อเราได้ที่0952791774หรือ radionews236@gmail.comอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนต CNE ผสานคุณค่าของวิตามินจากธรรมชาติผิวดูสว่างกระจ่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดยอดขายอันดับ1 9ปีซ้อนสบู่เบเนต CNE บุ๋มการันตีดีจริงๆค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่จังหวัดหนองคายติดตามสถานการณ์อุทกภัยพร้อมมอบถุงยางชีพให้กำลังใจผู้ประสบภัยนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยอำเภอพลพิสัยจังหวัดหนองคายที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอพลพิสัยโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้พบปะพูดคุยกับพี่น้องประชาชนที่มารอรับถุงยางชีพที่เตรียมไว้800กว่าชุดเพื่อมอบให้ผู้ประสบภัย7ตำบลพร้อมกล่าวว่าวันนี้มาเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนในเบื้องต้นบรรเทาความเดือดร้อนจากนี้รัฐบาลจะเร่งสำรวจพื้นที่ความเสียหายเพื่อเยียวยาโดยเร็วพร้อมกันนี้รัฐบาลยังตั้งเงินทดลองช่วยเหลือจังหวัดละ20ล้านบาทหากไม่พอขอเพิ่มได้เป็น100ล้านบาทขอให้ทุกคนสู้ต่อไปยืนยันรัฐบาลจะไม่ทิ้งประชาชนอย่างแน่นอนสำหรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอพลพิสัยขณะนี้พบว่าระดับน้ำโขงต่ำกว่าตลิ่งแต่ยังไว้วางใจไม่ได้ซึ่งอำเภอพลพิสัยได้รับผลกระทบจำนวน7ตำบล36หมู่บ้าน 1,782 ครัวเรือนพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายจำนวน 52,022 ไร่ซึ่งในบางจุดน้ำยังท่วมสูงอยู่ชยากรสวิสัยสวทหนองคายรายงานเกิดเหตุเพลิงไหม้บริษัทพลาสติกภายในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดจังหวัดระยองเบื้องต้นไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตวันนี้เวลาประมาณ 12:25 นได้รับแจ้งจากสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณภายในอาคาร4ของบริษัทไทยพลาสติกและเคมีพันจำกัดตำบลมาบตาพุดอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองระดับ2ของโรงงานเบื้องต้นมีหน่วย